ไม่จะไปกินกูยิงเข้าจริงนะไอ้การเห็นลูกยิงกูเนี่ยของจริงอ่ะฟันเสียบสามเหลี่ยมนะอย่าตกใจอย่าตกใจโคมาเชียโคมาเชียจูนูขวาผมแล้วก็ประเด็นมาอยู่ที่ว่า7ลูกที่เราทำได้เนี่ยผมมีส่วนร่วม5ประตูก็ถือว่าเป็น EP ที่กูฟอร์มดีที่สุดเอาจริงๆนะในชีวิตกูละแต่กูเล่นบอลมากูก็ไม่เคยเข้าฝักขนาดนี้มาก่อนตอนนี้ผมขับรถข้ามประเทศนะครับกูก็ไม่เคยเจอหรอกมาลงสาทรคือกูออกมา4วันน่ะเหมือนกูขับรถมา4วันแล้วตอนนี้วอนนะครับช่วยจัดการเรื่องคมนาคมให้หน่อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ครับโอ้ตายวันนี้นะครับตัวดูยูไนเต็ดเรา EP ที่2นะครับหลังจาก EP แรกหลายคนน่าชมไปแล้วเราไปเปิดตัวชุดใหม่หลังจากวันนั้นมาวันนี้เนี่ยเราเตะมาประมาณสัก 5-6 นัดได้แล้วสถิตินิดนึงเพราะว่าเวลาทำรายการฟุตบอลเราต้องพูดถึงสถิตินะครับก็คือหลังจากวันนั้นคือชนะ6นัดนะครับแพ้1ไม่ได้โหดอะไรมากมายแพ้นัดเดียวไม่ได้เล่านะแอคเฉยๆนี่เป็นไงวันนี้ก็ EP ที่2นะครับเราก็มีแข่งกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เราก็เตะกันแถวสนาม UTK แถวสาทรวันนี้เรามีแขกพิเศษคือด้วยความที่ว่าตูดูยูไนเต็ดเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราค่อนข้างเป็นฟุตบอลสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยสไตล์แบบโทรุโอนิกิมาซาฮาดะอิชิอิเทกุระโมริอากิระนิชิโนะบิวอัพคอมบิเนชันเพลย์อะไรอย่างงี้แต่วันนี้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้เราดูบอลโลกสเปนไปถล่มผมรู้สึกว่าเราต้องไปทางบอลสเปนบ้างเพราะว่าบอลสเปนน่าจะกำลังมาผมก็เลยนึกถึงคนหนึ่งมาวันนี้เขามาเตะกับเราด้วยดีกรีอิมพอร์ตจากสเปนดีกรีโค้ชทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนซาวบาดอร์บาเรโรกาเซียนี่ผมชวนเข้ามาเตะด้วยผมจะซึมซับฟุตบอลสเปนกราเซียสกูได้คำหนึ่งเดี๋ยวไปรับกูไปดูด้วยคำแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปรับซาบาดอร์แล้วก็เดี๋ยวไปที่สนามด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในตัวดูยูไนเต็ดครับทุกคนครับ Siri you watch my pro channel yeah. Yeah, I talk about you last time I met you at Port FC Good job Say something you say to ต้องขออนุญาตอ่ะต้องทำอะไรครับขี้เกียจอ่ะขี้เกียจนะนักบอลขี้เกียจดีเฟนนะโอ้โหไม่ดีนะแล้วแอคแท็กอ่ะแอคแท็กกูดไหมแต่เบสิกโอเคนะเบสิกโอเคแล้วก็เล่นชิวๆมากเสียบอลเดินเสียบอลไม่บีบเอาไม่ no pressing อ่ะไม่เอาแต่ he always talk that he like Japanese player pressing อ่ะไม่ใช่ no เลยอ่ะผมไม่ดูนะยังไม่ดูนะวันนี้เช็คฟอร์มนะวันนี้มาcheck for my master card to do bond Thai team so today we are play and coach play coach นะ play coach ใช่ใช่สนามสวยนะสวย11 11เหรอ17ใช่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 แค่ to do United professional นะบอลสเปนวันเนี้ย today โค้ชสเปนที่ไหนนะโค้ชสเปน yesterday Elige I don't นี่เรามาที่สนาม UTK นะครับช่วงนี้เราเล่นที่สนามที่บอลแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเพราะว่ามันมีห้องแต่งตัวแล้วมันก็จะได้พูดคุย Gracias Salvador Barrero Gracias สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ Last time we kick with จักรพันธ์พรใสอดีศรพรมละโตโน่ 5 goalsบิ๊กบูมดีฟอร์มบางกอก FC ไปผมไปดูแล้วไปดูไปกับทีแล้ว looking for new coach นะกูเป็นถ้าเป็นวงการฟุตบอลไทยกูคือผู้ใหญ่ที่จัดตัวให้แต่ว่ามาอยู่แป๊บเดียวรู้เยอะนะบิ๊กบอสซอมาปีทิกสุดยอดนะปีทิกซาบาเห็นไหมเก่งมากเก่งมากเห็นสามเหลี่ยมเลยนะมุดการันเบลการัน
กาเลตเบลเมืองไทยเยอะมากครับโอเคได้นะสนุกสนุกล้อกันล้อกันเสียดายครับ20นาทีแต่สนุกนะคือชีวิตไม่เคยเตะบอลตากฝนนะเดินกูเดินเล่นฝนแล้วยังไม่มองบอลเลยเหงื่อออกเยอะเลยล่ะไอ้จะเป็นจริงกูยิงเข้าจริงนะไอ้การเห็นลูกยิงกูเนี่ยของจริงอ่ะปั่นเสียบสามเหลี่ยมนะลูก2ผมหยอดไฮเกอร์ก็ปาดก็ปาบอกเป็นโมราต้านะโมราต้าโมราต้ายอดโมราต้าคนไทยโมราต้าคนไทยโมราต้าคนไทยเรียบร้อยโอ้ดูแล้วยิงสวยในบอลในวันที่บอลยกเหมือนคนที่ยิงสวยแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นโรนัลโดประกาศด่าโค้ชอ่ะเหมือนกูเป็นการอาโชเออเนี่ยดูสภาพสนามไม่น่าเล่นละทัศเสียชุดไอ้เหี้ยกูเตะบอลมาตั้งนานสัตว์ไม่ยิงไอ้เหี้ยกูยิงสามเหลี่ยมอ่ะฟรีคิกอ่ะเย็ดแม่ฝนตกแล้วยังไงวะเนี่ยค่าสนามเสียดายนะเสียดายสบายฮิวเลนนะเซ็งเลยมันเป็นไรไปดูบอลโลกด้วยไปดูบอลไหมไปดูบอลนี่ไปดิโจนาธานอยากมาทีมดูบอลดีกว่าปิดคลิปเลยป่ะเนี่ยโจนาธานขออะไรวะปิดคลิปเลยโอ้ยเฮียคลิปสั้นเลยแล้วตอนแรกอาจารย์ใหม่เขาจะขอยิงด้วยเขาเดินมาจัดบอลเลยผมก็บอกผมขอยิงได้ไหมขอเรียกความมั่นใจบอกเอาเลยเอาว่าฝากติดตามครับดูยูไนเต็ด EP แรกเปิดตัวชุด EP 2ฟ้าลงเกมแคนเซิลขอบคุณมากรอดู EP หน้าไปแล้วสวัสดีครับมาดอนบอกว่ามันไปอยู่ร้านกาแฟดูร้านกาแฟอยู่ไหนสวัสดีครับซ้ำซ้อนจริงๆเรียกเปิดคลิปเลยเพราะว่าเดจาวูจากวีคที่แล้วเราก็รีแมตช์ใหม่นะครับ1อาทิตย์ผ่านไปเราก็กลับมาที่เดิมนะครับแต่ทีเนี้ยความวุ่นวายจากไอ้สนามเละเป็นงานซ้อนเขามีงานกีฬาสีอยู่แต่วันนี้คือไลน์อัพคือโหดกว่าเดิมอีกวีคที่แล้วมีซาบาดอวีคนี้ซาบาดอก็กลับมาระหว่าง7วันเนี่ยซาบาดอไปกาตาร์มาด้วยนะดูบอลโลกไปเอาคอนเนคชั่นเจอซิโมเน่อะไรเงี้ยกึ๋นฟุตบอลมาแล้วก็วันนี้เราได้ดึงนักเตะอดีตนักเตะของเรากลับมามีนิติพรหวานชื่นนะครับจากโคราชแล้วก็มีจักรพันธ์ไพสุวรรณมีรายชื่อติดทีมชาติก็เลยต้องมาเขาเรียกว่าซ้อมเพื่อยกระดับเรื่องของเซนฟุตบอลแหละเพราะว่าเล่นไทยลีกมานานเจลีกกับไทยลีกใช่ไหมคือตูดูมันอยู่ตรงนี้คือมันเซนฟุตบอลมันเหนือจากไทยลีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูเกมวันนี้เจอกับสวนกุหลาบทีนี้ถ้าวันนี้กูยิงฟรีคิกก็ต้องมีคลิปแล้วล่ะแต่ประเด็นคือไอ้เชี่ยวันนั้นฟอร์มดีวันนี้ฟอร์มไม่ดีนะเลยอ่ะฝากทุกคนนะไปดูกันครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมโอเคสู้นะเล่นไฮเพรสซิ่งกูจะสู้ชนะเพรสซิ่งกี่เพรสซิ่งนะโอเคโอเคโดนแกะเทสต่อสู้ไปด้วยกันไปไหนงานยังไม่จบเลยว่าไลน์อัพเราว่าเดือดแล้วเราเพิ่งเจอคู่ต่อสู้วันนี้นี่ฝั่งสวนกุหลาบมีอุกฤษด้วยนะอุกฤษวงมีมาก็จะเล่นเอาฟิลนะในกองกลางโอ้โหทีนี้อะไรต่อยเทนไฟเทนใช่ป่ะเอาแต่วันนั้นผมยิงฟรีคิกผมก็โม้ต้องโม้ต่อแล้วผมอาจจะถ่ายไม่ทันเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่ลูกยิงไทยลีกที่ใกล้ๆเคียงมีของใครบ้างเท้าขวายิงฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษจากพันไปชวันไม่เอาลูกนั้นยิงไม่สวยผมยิงเสียบสามเหลี่ยมเขายิงโกลับเข้าเฉยไปเอาฝากทีมต่อสตังไปหาฟรีคิกในไทยลีกที่ยิงโค้งอ่ะยิงขวาแต่โค้งเสียบสามเหลี่ยมสามไกลไปหามาหาไม่เจอให้อ่อนไอสัตว์สรุปไม่มีใครทำไม่มีใครหาได้เดี๋ยววันนี้พาไปดูเกมวันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าฟ้าโล่งแล้ววันนี้แต่วันนี้สภาพสนามดูดีกว่าวันนั้นนะฝากไว้ด้วยไปดูบรรยากาศครับก็แบตคอมบอกเลทไปเองชั่วโมงอย่าตกใจอย่าตกใจกูโคมาเชียกูโคมาเชียทูนูมาทุกคนมาไลน์อัพเมื่อกี้เหมือนเดิมเบสนี่นะครับแบตซ้ายพี่อ้นแบตขวาพี่พัทเซนเตอร์คู่กลาง3พี่บิ๊กแล้วก็กลาง3คนเป็น9ซาวบาพี่ไหมขวาผมครับนี่เราติดเสียงชิ้นเสียซ้ายเกอร์หน้าเป้าเดี๋ยวเราก็25สีคอร์เตอร์ช่วยกันเล่นเหมือนเดิมสนุกสนุกวันนี้ให้กันง่ายๆป่ะโค้ดมาเร็วมันมียอดคุยใหญ่เริ่มต้นครับไป
ของ2ประตู2แอสซิสต์ทันได้ลุ้นแอสซิสต์ถ่ายจะด้วยแอสซิสต์โอ้2ประตูเลยนะโอ้อันนี้ควอเตอร์ที่3ก็เลยจะจบ2ประตู2แอสซิสต์ครับฝนตกอีกแล้ว5ทุ่มกูเหลือควอเตอร์เดียวมึงก็ไอ้ดีให้กูไม่ได้แต่น่าจะไม่หนักแต่น่าจะไม่หนักยืนข้างหลังเขาใครเขาจะให้สมัครคึกสมัครกันบอกให้มึงเข้ามาถ้ามึงไอ้เหี้ยถ้ามึงจะเอาหนูเข้ามาเอาถ้ามึงจะไปมึงก็ไม่ไปจะไปยืนข้างหลังยืนแอ๊กเยอะไอ้เหี้ยทำไมเนี่ยกูเหรอช่วงนี้ถ้าไปยืนอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยอะไรเขาจ่ายชนะ 7-4 โอ้โห500เลยแล้วก็ประเด็นมาอยู่ที่ว่า7ลูกที่เราทำได้เนี่ยผมมีส่วนร่วม5ประตูคือ3แอสซิสต์กับอีก2ประตูคือถ้าสรุปง่ายๆคือถ้าวันนี้ไอ้เสือส่งลูกนั้นมาผมก็จะ3ประตูไอ้เสือไม่แหวกไอ้เสือมันเห็นกูมันตั้งแต่ไอ้เสือคือคนนี้ไอ้เสือเพื่อนใน9นิสัยไม่ดีพอมันไปอยู่ช้างศึกมันไปอยู่แพนบีมันเริ่มมีชื่อเสียงมันไปไลฟ์ในเพจช้าง FA ครับเอาภาพขึ้นอินเสิร์ตด้วยมันเห็นผมยิงฟรีคิกที่แล้วมันก็ไม่ส่งผลเพราะผมยิงไป2ลูกแทนที่จะเป็นปกติสปีดทีมเขาต้องทำอะไรเขาก็ต้องจ่ายเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้แฮตทริกมันไม่จ่ายแล้วมันก็มาอ้างว่าแรงไม่ถึงกูรู้จะพูดอะไรฝากพี่เกดดูแลมันด้วยครับไอ้9โอเค9ไม่อะไรไอ้9เป็นคนดีผมสัมภาษณ์นักเตะเพราะตัวนี้เขาใส่เขาเล่นทีมตัวดูเยอะผมไม่ถามฟอร์มคุณนะฟอร์มผมโหดไหมอันลูกที่ผมเปิดให้โอเคนะโอเคเป็นไงคุณหายจากตัวดูไปนานนะกลับมาทีมเลยไปหยิบกันแล้วเหนื่อยกว่าเดิมเยอะเลยนี่ถ้าวันนี้มาโน่มากูต้องติดนะอาถ้ามาโน่มานั่งดูว้าวจริงๆเอาคนผลงานดีมาเล่นอ่ะกูต้องติดอ่ะมาจากถ้าถามว่าสัมภาษณ์คนเดียวไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนนี้เขาด้วยอาชีพเขาเป็นกองหลังแต่คนนี้เขาเป็นกองหน้าผมโหดปะโหดอ่ะคนปั้นอะโหดฟอร์มดีครับวันนี้ฟอร์มดีเป็นไงต้องยกให้เขาครับคนไม่ชอบหาผมโม้ไม่คุยละวันนี้เล่นดีว่าแฟนคลับอยากเจอไหมอะคันตาร่าเดี๋ยวมันก็เป็นสัตว์ออกไหมอะคันตาร่าเอาช็อตในไลฟ์มายำไหมอะคันตาร่าไหมอะคันตาร่าไปโม้ในไลฟ์ว่ายิง5ลูกใส่โตโน่วันนี้ยิงไม่ออกเล่นไม่ออกโมโหเดินออกเล่นฟอร์มไม่ดีเดินออกดึงเขาเดินออกคุยก่ายก้าวไว้แล้วว่าจะเปลี่ยนการคนละครึ่งโอเคแล้วมันยังไงคือฟอร์มไม่ดีไม่ใช่คุยไว้แล้วว่าคนละครึ่งวันนี้ผมฟอร์มดีไหมฟอร์มดีไม่มีเลยโอเคไหมอะคันตาร่าแต่ตอนเดินออกมาไอ้เจ้าบอกพี่เหลืออีก18นาทีนะ18นาทีทำไมวันนี้เวลามันนานจังวะวันนี้เวลาแม่งนานชิบหายครับทุกคนก็ให้เห็นบรรยากาศวันนี้ EP 2นะก็ถือว่าเป็น EP ที่กูฟอร์มดีที่สุดเอาจริงๆนะในชีวิตกูละแต่กูเล่นบอลมากูก็ไม่เคยเข้าฝักขนาดนี้มาก่อนก็ขอให้มันคงที่แบบนี้ตลอดไปก็เดี๋ยวนัดต่อๆไปเจออะไรเดี๋ยวถ่ายไว้ให้ดูนะครับทุกคนครับไปแล้ว